คิเมเดนคะโอเคกะวะอาริมาเซนคะเจ้าหญิงคะไม่เจ็บตัวใช่ไหมคะเนี่ยอันจูผู้ที่แบบรู้สึกชื่นใจแล้วก็ดีใจแบบสุดๆก็ได้ไปเกาะที่มูเนจิกะเธอเนี่ยได้เอาหน้าของเธอเนี่ยไปซุกไว้ตรงเสื้อผ้าของเธอแล้วก็ได้ร้องไห้พร้อมกับเรียกชื่อของเธอออกมามูเนจิกะมูเนจิกะบุจิเดอัตตะนาระนาเซมอตโตะฮายะคุชิราเซนะคัตตะนี่ถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยสบายดีอยู่เนี่ยทำไมเธอไม่รีบกลับบ้านเร็วๆล่ะฉันเป็นห่วงแทบแย่เลยนะฮิเมเดนคะเจ้าหญิงคะโมชิวาเคะอาริมาเซนต้องขออภัยด้วยค่ะดีใจด้วยมาตะโอไอเดคิเตะฮันโตนิโยคัตตะเดสดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะมาเมเนชิกะฮันนาระどこかでピンピンしてると思ってたい。ก็ฉันคิดอยู่แล้วแหละว่าถ้าเป็นมูเนจิกะแล้วก็จะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแข็งแรงแน่ๆเลยแหละมูเนจิกะ殿が戻ればまさに100人力というやつだな。การมีมูเนจิกะเนี่ยมาอยู่เคียงข้างพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับพวกเราเนี่ยมีกองทัพอีก100คนเลยแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ล้อมรอบมูเนจิกะแล้วก็อันจูพร้อมกับดีใจ増えた。มาอีก。時の相手は多いほど主様にはふさわしいことです。มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่นายท่านเนี่ยจะต้องมีคนรับใช้เขาเพิ่มเติมค่ะ。歓迎なのか何なのかわからない奴らもいるが、それは置いておこう。ก็ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงอะไรนะเนี่ยแต่ว่าช่างมันก่อนเถอะ。なんとかルモイの席を奪還したが。เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะยึดรูมวยพาสกลับมาได้สำเร็จแล้วเนี่ยแต่朝廷軍が攻勢をかけてくる気配はないか。こちらの優勢を見て撤退したか。แต่เดี๋ยวบอกว่าทางกองทัพหลวงเนี่ยจะไม่มีแผนการเพิ่มเติมสิเนี่ยพวกเขาเนี่ยถอยทัพกลับไปหลังจากที่พวกเราเห็นว่าพวกเราได้เปรียบทันทีแล้วเนี่ยก็มันก็น่าตกใจนิดนึงนะที่เห็นพวกเขาเนี่ยถอยทัพหนีอย่างรวดเร็วแต่あれだけのことをしてかしたのならその準備だけでも相当の労力だったろうにทั้งที่ไอ้แผนการที่มันดูแบบยุ่งยากมากขนาดนั้นเนี่ยคงใช้เวลานานในการแบบเตรียมพร้อมเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าอันตรายจากการโจมตีของกองทัพหลวงเนี่ยมันได้หมดไปแล้วแล้วก็พวกเราเนี่ยยังมีหน้าที่อื่นที่จะต้องทำこの好機を逃さずルモイの席を完全に掌握するพวกเราเนี่ยจะไม่เสียโอกาสนี้ไปและพวกเราเนี่ยก็จะยึดรูมวยพาสเนี่ยคืนมาอยู่ในกำมือของพวกเราเพิ่มจำนวนกำลังคนที่ประจำการอยู่ที่นี่3เท่าเซกิโนซโตะนิวะเอ็นนาคามิ視力の半数を割き駐留させるและทางด้านนอกของด่านเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะทิ้งครึ่งหนึ่งของกองทัพของเอ็นนาคามุยเนี่ยไว้ข้างนอก正直ライコ相手ならこの数でも心もとないか当分は兵を動かせเอาจริงแล้วถ้าเป็นกับไลโคแล้วก็แค่นั้นเนี่ยอาจจะยังไม่พอก็ได้นะเนี่ยแสดงว่าการที่ฉันเนี่ยจะมีทหารอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยรับใช้เนี่ยคงเป็นไปได้ยากเลยอย่างนี้นี่เองสินะไลโคะ最初からそのつもりでไลโคะเนี่ยตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกสินะทูสกิลの援助を受け正常の回復を待ってようやく外へ打って出ようとした変なカムイをพวกเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากทูสกิลรอให้นายท่านของพวกเราเนี่ยฟื้นตัวและตอนที่พวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะออกจากเอนิคามุยคิซามะฮะมูอิจิโดทาดะคิซุชิไฮทสึคุบาราเซะดะโตฮิโกโตะเขาเนี่ยก็ได้โจมตีมาหาพวกเราทางด้านกลยุทธ์ทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกแล้วเซคิโอฮิโตซุโอโตซาเรตะดะเคะเดะเอ็นนาคามุยโนะเฮริโกะฮันเกนชิตะโมโตเซนแค่สถานที่นี้สถานที่เดียวด่านนี้ด่านเดียวเนี่ยได้ถูกล้มลงโดยศัตรูเนี่ยพลังการต่อสู้ของเอนิคามุยเนี่ยก็ถูกหารครึ่งเลยล่ะโอปิรานิกไกเซโอคุนาคุโตนาโดฟคาโนและด้วยจำนวนที่น้อยปานนี้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเราเนี่ยจะสามารถจู่โจมไปหาประเทศอื่นๆหรือว่าที่อื่นได้เลยมาตาอุโมกุโตโมมามานาระซุเทคิโนโอบิเอรุดะเคโนฮิบิกะฮาจิมารุโตยูวาเกะและพวกเราเนี่ยก็ต้องหวาดกลัวแล้วก็ไปหลบๆอยู่ในที่ของพวกเราแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวว่าศัตรูเนี่ยจะมาเมื่อไหร่สิเนี่ยโตซาเรมาสตะอานิเวะ号令を途中で中断されたように聞こえましたが。
มีอะไรครับอันนี้เวอยู่ดีคุณเนี่ยก็หยุดสั่งการไปนะครับいや大したことはない悪い風に当てられただけだไม่หรอกไม่มีปัญหาเลยหรอกฉันเนี่ยแค่รู้สึกกังวลกับลมแปลกๆลมร้ายๆเนี่ยที่กำลังพัดผ่านมาเลยฉันเนี่ยก็ได้สายหน้าเพื่อทำให้ฉันเนี่ยหยุดคิดเรื่องนั้นไป考えていても仕方ない今は一つずつやれることをしようคิดไปก็ช่วยไม่ได้เลยสิ่งที่ฉันทำได้คือทำสิ่งที่ฉันทำได้ต่อไปぬごいの席を再占領せよ二度と奪われぬよう守りを固めるのだพวกเราเนี่ยจะต้องยึดคืนลูเวย์พาสมาพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสริมกำลังของมันให้มากกว่าเดิมและพวกเราเนี่ยก็จะไม่สูญเสียมันไปต่อไปใช่ครับผมこれよりルモイの席を制圧する第3隊続けพวกเราเนี่ยจะเริ่มยึดลูเวย์พาสคืนครับกองทัพที่3ตามผมมาคิวดูเนี่ยก็ได้จัดการนำทัพแล้วก็เข้าไปในเขตพร้อมกับทหารกองหนึ่งฉันเนี่ยก็ได้มองเขาจากไปแล้วก็ได้หันหน้าไปหามุเนจิกะซังเป็นไงบ้างครับมุเนจิกะซังเนี่ยสนุกสนานไหมอยู่เอ็นนาคามุยよくぞ無事であったなあの時しんがりを務めたのを最後に消息がわからなかったから心配していたฉันเนี่ยดีใจที่เห็นเธอยังปลอดภัยอยู่นะฉันเนี่ยเป็นห่วงแทบแย่ว่าพวกเราเนี่ยจะเสียเธอไปหลังจากที่เธอเนี่ยพยายามปกป้องทุกคนให้พวกเขาเนี่ยกลับมาทุสคูดูระหว่างที่ทิ้งตัวเองไว้อยู่ตรงนั้นเพื่อปกป้องพวกเขาเลย感謝と謝罪をトゥスクルから出ることができなくてな。ฉันเนี่ยต้องขอบคุณและก็ขอโทษพวกเธอทั้งสองคนที่ฉันเนี่ยไม่สามารถออกจากทุสคูรูได้สักพักนึงและあの時オシトル殿もおられたか。มันตอนนั้นอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ใช่ว่าโอชโตรุเนี่ยไม่ได้มากับพวกเขาไปอยู่ที่นู่นด้วยไม่ใช่หรืออ๋อ ยานันดาฮักから聞きを読んでいてなก็ทางดีพอดีทางฉันเนี่ยได้ยินมาจากฮักคือเขาแล้วเนี่ยไอ้ก้าโอมัวซึมคัชโนมามะโนะทสมุริเดะโคเอะโอะคาเกะเตะชิมัตตะโดยะคิกะยิรุนเดะฮิริโยะดะนะแย่แล้วเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่ได้คิดฉันเนี่ยเผลอพูดแบบปกติไปแล้วเนี่ยฉันเนี่ยเผลอมากไปหน่อยเนี่ยそうであったか。なんすね。白殿を見送った後、すぐに捕らえられ旅囚となったのだが、とある御人によくしていただいた。หลังจากที่ฉันเนี่ยให้ฮักคุโดโนะเนี่ยหนีไปได้สำเร็จฉันเนี่ยก็ได้ถูกจับตัวไปเป็นนักโทษสงครามเลยนะแต่ใครบางคนที่มีตำแหน่งสูงที่อยู่ที่นู่นเนี่ยพวกเขาเนี่ยให้ฉันเนี่ยถูกปฏิบัติเป็นอย่างดีこの場に参ずることができたのはその御人の護衛を兼ねてなのだเหตุผลที่ฉันเนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าพวกเธออยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยรับหน้าที่ในฐานะบอดี้การ์ดของคนคนนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างที่ฉันเนี่ยฟังมูเนจิกะซังเนี่ยพูดต่อไปฉันเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นโอชโทรุแบบปกติของฉันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นคิโกะและฮิเมเดนคะがこのようなところにいる正常が崩御なされたとは聞いていたがแต่ทำไมเจ้าและก็เจ้าหญิงเนี่ยถึงมาทำอะไรอยู่ในสถานที่แบบนี้กันล่ะฉันเนี่ยได้ยินว่านายท่านของพวกเราเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เรื่องนั้นมุนิจิกะซังนี่ดูเหมือนจะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยสินะก็แสดงว่าต้องเล่าตั้งแต่ต้นฉันเนี่ยก็ได้อธิบายทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่มุนิจิกะเนี่ยไม่อยู่ด้วยความหนักใจการสวรรคตของท่านมิคาโดะการพยายามสังหารชีวิตเจ้าหญิงอันจูในเมืองหลวงและก็การหนีของพวกเรามาที่เอ็นนาคามุย道中に白の死もあったが、なんとかこのエンナカムイにまで無事正常をお連れすることが。ระหว่างทางที่พวกเราเนี่ยมาที่เอ็นนาคามุยเนี่ยพวกเราเนี่ยได้เสียฮักไปแต่พวกเราเนี่ยก็ได้อยู่รอดมาแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ปกป้องให้เจ้าหญิงเนี่ยปลอดภัย彼が白殿が死んだか。เขาคนนั้นฮาคุเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วสินะそれがしとブライトの戦いに巻き込まれてเขาเนี่ยมาอยู่ระหว่างการต่อสู้รบของฉันกับบูไดそうかあら惜しい男を亡くしたพวกเราเนี่ยได้เสียชายผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วล่ะそうじゃななんสินะอันจูเนี่ยก็ได้จับตัวเสื้อผ้าของมุนิจิกะไว้แน่นมันเหมือนกับว่าเธอเนี่ยพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ตัวสั่นเลยล่ะ
หลังจากที่ได้ยินเรื่องทั้งเรื่องแล้วมูนิสกะเนี่ยมองไปที่อันจูพร้อมกับสีหน้าที่เจ็บปวดแต่ว่าฉันเนี่ยดีใจสุดไปเลยนะที่เธอเนี่ยกลับมาอีกครั้งมูนิสกะมูนิสกะเนี่ยได้ก้าวหนีไปจากอันจูแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้คุกเข่าลงพื้นこの宗近ไม่ค่ะมูนิสกะคนนี้どうしたのじゃมีอะไรด้วยทำไมอ่ะในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกำลังพูดไอ้เจ้าตัวรถม้าเนี่ยมันก็ได้ผ่านตัวด่านมาこれはまたนี่มันสรุปไอ้ในรถม้านี่คือใครกันแน่เนาะใครกำลังนั่งอยู่กันเนาะแล้วมูนิจิกะเนี่ยบอกว่าเป็นบอดี้การ์ดของคนชั้นสูงบางคนเว้ยตอนแรกไอ้คนชั้นสูงที่เขาพูดถึงเนี่ยผมนึกว่าเป็นควอนแต่ควอนอยู่กับเราแล้วแล้วในรถม้าคือใครใช่ไหมมองแวบหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยก็รู้สึกอึ้งแล้วแหละว่ามันดูสวยงามตกประดับตกแต่งอย่างสวยงามมากแค่ใดกันชิคาชิどこか見覚えがそうだトゥスクルの王女が来た時と同じまさかเดี๋ยวก่อนฉันเนี่ยเคยเห็นมันมาก่อนเนี่ยใช่แล้วล่ะมันคือรถคันเดียวกันที่เจ้าหญิงแห่งทุสกูรูเนี่ยมาแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าแต่เจ้าหญิงแห่งทุสกูรูอยู่นี่กับกูแล้วเนี่ยคนเนี้ยแล้วนี่ใครอ่ะมูเชียคุณว่าทุสกูรูの車なのかอย่าบอกนะว่านี่เนี่ยเป็นรถม้าจากทุสกูรูด้วยเหมือนกันเนี่ยあれってどうしてนั่นมันแต่ทำไมกันล่ะまさかそんなはずないかなこんなところにอย่าบอกนะว่าไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นหรอกเนี่ยควอนเนี่ยก็ได้พึมพำกับตัวเองและไอ้ตรงทางเข้าของรถม้าที่สวยงามเนี่ยก็ได้เปิดคนที่เดินออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูสวยงามแบบสุดฮ่าอบไปเลยดิอึ้งไปเลยละสิอันนี้เว่ただいま戻โอ้きれいอันนี้เว่ครับตอนนี้ผมได้กลับมาโอ้สวยจังเลยฮิวこいつはえらいべっぴんさんじゃない？うい、สวยจังเลยนะคนนี้เนี่ยきれいな人だな。ああ、คนสวยจังเลยอ่ะ。รูปร่างของเธอเนี่ยทำให้ทุกๆคนเนี่ยแบบด้วยความอึ้งพวกเราเนี่ยหยุดห้ามตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าพอเวลาไปเจอกับผู้หญิงที่ดูแบบหน้าตาแล้วก็แบบรูปร่างที่สวยงามมากขนาดนี้คิวรุเนี่ยดูเหมือนจะพูดไม่ออกไปเลยล่ะやっぱりว่าแล้วเชียวฟูมิริรุฟูมิรุควอนดูบอกว่าจะทำสีหน้ากังวลระหว่างที่เธอพึมพำกับตัวเองพอเวลาได้ยินเสียงควอนปุ๊บผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้มองขึ้นมาหาพวกเรากูจังคูจังคูจังคูจังอย่างนั้นเหรอนั่นหมายความว่าเธอเนี่ยมาจากทุสคูรูจริงๆสินะเอ้ฟูฟูมิรุจะทำความแตกโผล่เนี่ยอ้ายาเฮ้ยやっぱりกูจังเฮ้ยคูจังจริงๆด้วยถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีบรรยากาศที่งดงามอยู่รอบๆตัวเธอแต่ว่าเธอเนี่ยยิ้มออกมาอย่างสดใสพอเวลาเธอเห็นหน้าของคูจังและเธอเนี่ยก็ได้เริ่มแบบแพรนซิ่งก็คือแบบกระโดดโลดเต้นมาที่ทางพวกเรามึงจงใจใช่ไหมกูเยี่ยมไปเลยขอบคุณครับในระหว่างที่เธอวิ่งเนี่ยมันมีการเด้งดึงผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นสายตาที่แบบอึ้งไปเลยก็ได้มองตามเธอไปขึ้นลงขึ้นและลงมึงไม่ต้องอธิบายแบบละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะแม่ในคนเนี่ยยอมไม่ได้ネコネさん、いやあのこれはその違うんですよ。ネコネさん、ま、こ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 
ชิรุเนี่ยดูเหมือนว่าจะสังเกตสายตาอันเยือกเย็นของเนโกเนแล้วก็พยายามที่จะแบบแก้ต่างตัวเองไม่ใช่เดี๋ยวก่อนสีหน้าของครูอ้อนเด็กก็ได้แข็งไปเลยในระหว่างที่เธอเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเข้ามาใกล้เธอขึ้นเรื่อยๆเธอเนี่ยก็ได้ถอยหลัง 2-3 ก้าวกูจาโดยที่ไม่ได้สนใจสายตาของคนรอบข้างเลยผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อว่าฟูมิรุเนี่ยเอาครูอ้อนเนี่ยโอบเข้ามาโอบกอดแบบเบาๆอ่อนโยนอ่อนโยนเหมือนกับเป็นน้องเลยแหละこんなところまで何しに来たのかな。ねえ、まあ、たまらいよ。ที่นี่อย่างนั้นหรอ。もちろん、クーちゃんのお世話を。แน่นอน。ฉันเนี่ยมาทำหน้าที่ในการปกป้องคุณ。お世話。ปกป้องอย่างนั้นเหรอ。ไม่ใช่หรอก。ไม่ใช่ปกป้องหรอก。お世話ก็คือแบบดูแลต้องเรียกว่าดูแลมาดูแลอย่างนั้นเหรอ。น่ะ。เดี๋ยวก่อน。เดี๋ยวความจะแตกคุณเนี่ยก็ได้ปิดปากของฟูมิรุเขาแล้วหลังจากนั้นก็ได้เคลื่อนตัวไปให้ห่างจากกลุ่มทุกๆคนสักหน่อยแล้วก็ได้แบบกระซิบเข้าไปข้างหูผู้หญิงคนนั้นそれを内緒にするんですか？อยากจะให้ฉันเนี่ยเก็บไว้เป็นความลับหรอคะしだから静かになにบอกไว้เงียบๆเราわかりましたเข้าใจแล้วค่ะคือちゃんの正体は誰も知らない知られてはいけないのですねตัวตนที่แท้จริงของครูจังเนี่ยจะต้องเก็บไว้เป็นความลับไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะだからねก็บอกแล้วไงそれは面白そうฟังดูน่าสนุกจังเลยค่ะ何やら大事な話をしているようだが微妙に聞こえにくいฟังดูแบบว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความลับอะไรบางอย่างแต่ว่าฟังไม่ออกเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยพูดอะไรอยู่ควอนเนี่ยดูจริงจังแบบสุดในขณะที่ฟูมิรุเนี่ยยังดูสบายสบายชิวๆแต่อย่างน้อยสิ่งที่พวกเราสามารถเห็นได้ตอนนี้ก็คือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยดูสนิทกันมากเลยแบบเขาเป็นโอซานานะจิมิเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันแสดงว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีสินะในระหว่างที่ฉันเนี่ยสงสัยกับสถานการณ์ตอนนี้ฉันเนี่ยก็ได้รู้ตัวว่าพวกเขาเนี่ยได้เสร็จการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วคุณเนี่ยก็ได้หันหลังมาหาพวกเราดูท่าทางแบบหน้าตาหมดแรงหมดแรงお初にお目にかかりますね、オシトル様。私、トゥスクルから参りました、フミリルと申します。เป็นเกียรติที่ได้เจอคุณนะคะ、オシトル様。ฉันคือฟูมิรุค่ะ、มาจากทุสคุรุค่ะちりめん問屋の一人娘です。ฉันเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อค้าขายเครปค่ะเดี๋ยวนะทำไมทุกๆคนมันถึงขายเครปกันหมดแล้ว What the hell ทำไมทุกๆคนมันต้องขายอะไรบางอย่างหมดวะไอคนนู้นแม่งก็ขายลูกอมไอคนนั้นก็ขายเครปไอนี่ขายเครปอีกคนนึงเยอะวะどれだけいるんだちりめん問屋นี่ในโลกใบนี้เนี่ยมันมีพ่อค้าขายเครปอยู่กี่คนวะเนี่ยเอาไปว่าเยอะมาที่คิดพอเวลาคิดเลยไม่ออกมันก็ขายเครปกันหมดเลยชอบเครปขนาดนั้นเลยวะโมโนมิยุซันの旅の途中偶然にもクーちゃんと出会うことができましたตอนที่ฉันเนี่ยมาเที่ยวชมดูสถานที่ต่างๆเนี่ยฉันเนี่ยบังเอิญได้มาเจอกับครูจังเขานะคะそしてโมโนมิยุซันもお約束なのかแล้วไอ้ข้ออ้างที่บอกว่าเที่ยวอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ฟังดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้แฮะ実家がすごいお金持ちなので、クーちゃんとは昔からとても親しい間柄で、クーちゃんの姉代わりのような存在です。ทางครอบครัวของฉันเนี่ยเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะและฉันเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนกับครูจังตั้งแต่เด็กๆนะคะฉันเนี่ยเหมือนเป็นพี่สาวของเธอค่ะอาเมคุ自分から大金持ちとか言い出すかなんてツッコミどころ満載だและยังแค่นั้นไม่พออยู่เธออยู่ดีๆเธอเนี่ยก็พูดออกมาเฉยว่าเธอเนี่ยรวยฉันเนี่ยจะเริ่มยังไงดีวะ ระหว่างที่ฉันเนี่ยมองไปหาค่วงเธอเนี่ยทำหน้าเหมือนกับว่าเธอเนี่ยกลืนพวกแมลงตัวเหม็นๆไปฝูงหนึ่งเต็มๆเลยละしかし今の今まで気にしたことはなかったが一度気になると頭から離れない疑問がある
แต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนจนถึงตอนนี้แต่หลังจากที่ฉันเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วฉันเนี่ยก็หยุดสงสัยว่าพวกเขาเนี่ยจะพูดอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยひとつお尋ねしてもよろしいか?ทางนี้เนี่ยขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้หรือเปล่าはい。ค่ะそのちりめん問屋というのは具体的には何を商っているものなのか?พ่อค้าขายเครปเนี่ยขายอะไรในธุรกิจของพวกเขาอย่างนั้นเลยเฮ้ยคะควนควนเนี่ยก็ได้ทำเสียงแบบแตกตื่นมากขึ้นมากขึ้นในระหว่างที่เธอเนี่ยโบกมือไปโบกมือมาそれはそのちりめん問屋というぐらいですからก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะพ่อค้าขายเครปเนี่ยก็จะขายจิริกามิโตะเมนโบอันนี้มันคือการเล่นคำแหละในภาษาญี่ปุ่นมันก็แปลเป็นอีกคำหนึ่งในภาษาอังกฤษมันก็พอคำว่าเครปมันก็เหมือนคล้ายๆกับ crates of elves เพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าลังที่เต็มไปด้วยลิงแต่ถ้าในภาษาไทยมันจะเล่นคำว่ายังไงนะไม่รู้เหมือนกันนะมันคือการเล่นคำอันนี้その2つでものすごい大金持ちに。แล้วเธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยร่ำรวยเพราะว่าเธอขายไอ้ลังที่เต็มไปด้วยลิงเนี่ยนะฉันเนี่ยมีคำถามมากมายเยอะเลยล่ะตอนนี้นะเนี่ยともあれ裕福な商家の娘と親友ということはクオンもやはり名家の出なんだろうな。แต่นั่นหมายความว่าในการที่ครูอ้นเนี่ยใกล้ชิดกับผู้หญิงที่ร่ำรวยขนาดนี้นั่นหมายความว่าครอบครัวของเธอเนี่ยก็มีฐานะด้วยเช่นเดียวกันและมึงโอโซรุทำไมมึงถึงใสซื่อจังวะไอสัตว์มึงนี่ใสซื่อออกแนวซื่อบื้อนิดๆด้วย What the fuck そうでなければ今までのあれこれが説明つかないしก็ไม่อย่างนั้นแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ make sense เลยเนี่ยในระหว่างที่ฉันเนี่ยกำลังคิดกรุ่นอยู่ฉันเนี่ยก็ได้ยินเสียงมุจิกะซังเนี่ยพูดออกมาこちらがトゥスクルにて小生が世話になった恩人です。เธอเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณต่อฉันตอนที่ฉันอยู่ทุสครูค่ะ。世話に。ผู้มีพระคุณอย่างนั้นเหรอ。ในระหว่างที่ฉันเนี่ยพยายามถามรายละเอียดเพิ่มเติมฟูมิรุซังเนี่ยก็ได้เริ่มพูดออกมาเพิ่มเติม。お一人様、あちらにおられる方は安住様とお見受けします。ぜひご挨拶差し上げたいのですが。お一人様か。ท่านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคงจะเป็นอันจูซามะสินะคะถ้าไม่ว่าอะไรแต่ก็ฉันเนี่ยอยากจะแนะนำตัวเองให้กับเธอค่ะชั่วโชว์โอมาชิโอถ้าอย่างนั้นแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโชว์โอมาชิโอและด้วยการโค้งหัวแบบสั้นๆฉันเนี่ยก็ได้เดินไปแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้กับอันจูผู้ที่ฟังอยู่ตลอดเวลานี世が帝の後継にして大和の統治者となる天使安寿であるเราคือผู้สืบทอดตำแหน่งท่านมิคาโดะและก็เป็นผู้ที่คู่ควรที่จะสืบทอดการครอบครองยามาโตะเป็นคนต่อไปผู้ที่ส่งมาจากสวงสวรรค์อันจู私はフミリルと申しますこの度はお目にかかれて大変光栄に存じますดิฉันคือคือมิโร่ค่ะมันเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเข้าพบท่านนะคะคือมิโร่เนี่ยก็ได้พูดอย่างเป็นทางการแบบสูงสุดมันก็ว่าเธอเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะเกิดขึ้นดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเคยชินกับการแนะนำตัวเองอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะแน่นอนอยู่แล้วสิแหมโยฮุโดคิจินนินาเรเตอร์นะคะคิโมะสวัตเตอร์นะคะเธอเนี่ยเคยชินกับการเจอกับคนที่เป็นฐานะราชวงศ์หรือว่าเธอเนี่ยใจแข็งกันแน่นะฟูมิริลとやらクオンの友なら世の友も同然じゃそうかしこまらずとも良いฟูมิริลอย่างนั้นเหรอถ้าสมมติว่าเจ้าเนี่ยเป็นเพื่อนของครอบแล้วก็นั่นหมายความว่าเจ้าเนี่ยเป็นเพื่อนของข้าไม่จำเป็นที่เราต้องทำตัวทางการขนาดนั้นหรือありがとうございますขอบคุณมากค่ะさすがクーちゃんสมแล้วจริงๆที่เป็นครูจังดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนเยอะขึ้นแล้วนะคะดโนคุจิเดยูกะนะそんなことนี่ฉันเนี่ยจะดีใจดีหรือเปล่าเนี่ย
ในการที่ได้ยินเพอพูดอย่างนั้นก็ก่อนหน้านี้คอนเขาไม่มีเพื่อนนะคอนจ๋ามาซึโยからも礼を言わせてほしいのじゃก่อนอื่นเราเนี่ยอยากจะขอบคุณเธอก่อนお礼ですか ขอบคุณหรอคะมุเนชิกะが世話になったと聞いたそなたに感謝をเราเนี่ยได้ยินว่ามุเนชิกะเนี่ยติดหนี้บนคุณเธอเราเนี่ยอยากจะขอบคุณเธอทุกๆอย่างเลยいえいえこちらこそすっかりお世話になってしまってไม่ค่ะไม่ค่ะฉันเนี่ยก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันค่ะที่ทุกๆคนดูแลครูจังนะคะคือมิดูเนี่ยก็ได้ยิ้มอย่างอ่อนโยนเหมือนกับว่านี่เนี่ยเป็นการพูดแบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆสีหน้าของมุนิจิกะเนี่ยก็ยังดูนิ่งๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฮิเมเดนคะเจ้าหญิงคะโอโซเรนางาระโมชิอาเกมัสต้องขออนุญาตนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยต้องขอขัดก่อนนั่นจ้ะอะไรต่อมาเตอะไรกันอยู่ดีๆก็พูดอย่างเป็นทางการแบบนั้นน่ะชูเซ่ว่าอิมาดะริชูโนมินาระบะฮิเมเดนคะโนโอโซบะนิโมโดรุโกโตะวะเดคิมาเซนฉันเนี่ยยังเป็นนักโทษสงครามอยู่เพราะด้วยเหตุผลนั้นฉันเนี่ยไม่สามารถกลับไปอยู่เคียงข้างเจ้าหญิงได้ค่ะเอ้าใช่หรอนะไปกลายเป็นอย่างนั้นซะงั้นน่ะอันจูเนี่ยรู้สึกอึ้งไปเลยแต่ว่าฮือไม่ดูเนี่ยก็ยิ้มต่อไปอย่างมีความสุขไม่ใช่อย่างมีความสุขผิดอย่างสงบสุขこの方は戦に敗れ領袖となった小生を自らの立場が危うくなるのも構わず、おそばに置いてくださったのです。ผู้หญิงคนชั้นสูงคนนี้เนี่ยได้รับเลี้ยงฉันตอนที่ฉันเนี่ยยังเป็นเฉลยศึกค่ะโดยที่ไม่สนว่าตัวเองเนี่ยจะถูกชาวบ้านเนี่ยว่าทอมากแค่ไหนกันเธอเนี่ยให้ฉันเนี่ยอยู่เคียงข้างเธอค่ะ。義には義を尽くすがもののふの務め。何とぞ。การตอบแทนเกียรติด้วยเกียรติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โมโนโนฟุเนี่ยจะต้องทำค่ะ。หวังว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะเข้าใจนะคะそうであったかอย่างนี้นี่เองสินะผมคิดว่าอันจูน่าจะเข้าใจแหละและเสียงสดใสเนี่ยก็ได้ดังออกมาเหมือนกับว่าพยายามสาสางไอ้บรรยากาศที่ดูหนักอึ้งตอนนี้そのことでしたらご心配いりませんเรื่องแบบนั้นสินะคะเรื่องแบบนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะมุเนชิกะ様はたった今から自由の身になりましたตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมุเนจิกะซังเนี่ยเป็นอิสระแล้วค่ะฟูมิริรุโดโนะ今なんとฟูมิริรุโดโนะเมื่อกี้อะไรนะคะมุเนจิกะ様は自由ですからどうぞお好きにしてくださいมุเนจิกะซามะเนี่ยเป็นอิสระแล้วค่ะเชิญทำตามใจชอบได้เลยいやそれではถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็いいえいいえもともとそのつもりでしたからไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนั่นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ฉันพาคุณมาที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะいやそうではなくそれでは小生のもののふとしての教授がแต่ว่าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะในฐานะที่ฉันเป็นโมโนโนฟุฉันเนี่ยจะต้องทำตามคำมั่นของฉันค่ะいやいやお気になさらず私はもう十分よくしていただきましたからไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยทำมากเพียงพอแล้วล่ะしかしながらแต่ว่ามุเนจิกะซังเนี่ยเดี๋ยวผมจะพลาดคาดไม่ถึงเลยจริงๆเลยเนี่ยしかし小生は縁のカムイでの案内をとแต่ว่าคุณเนี่ยได้ขอร้องให้ฉันเนี่ยเป็นไกด์ให้พาคุณเนี่ยมาที่เอ็นนาคามุยไม่ใช่เหรอその必要はもうなくなってしまいましたหน้าที่นั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วค่ะそれはどういう意味かななี่เรื่องนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงอย่างนั้นครูจังにたくさん案内してもらいますからเพราะว่าฉันเนี่ยจะให้ครูจังเนี่ยพาฉันไปทุกๆที่ค่ะอย่าบอกนะว่าฟูมิรุจะมากับพวกเราแล้วอ่ะใช่เหรอวะมันจะใช่เหรอวะโอโบโร่มันคิดยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นแบบเป็นต่อเนื่องแบบนี้วะเนี่ยเสียลูกสาวก็มาอยู่กับฝั่งนี้แล้วแถมข้าแล้วใช้ยังมาอยู่นี่อีกจะไหวเหรอวะเนี่ยเฉลยศึกก็ปล่อยมาอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะควอนเนี่ยก็ได้ขมวดคิ้วพร้อมกับเผชิญหน้ากับรอยยิ้มอันสดใสของฟูมิรุครับそれにしてもこの女性敵国の武将を近従にした上それをあっさり手放すとแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยสามารถทำให้แม่ทัพของศัตรูเนี่ยกลายเป็นข้ารับใช้ของเธอแล้วก็อยู่ดีๆก็ปล่อยเธอไปเฉยเลยいくら名家の出だとしても
ยาฮาริただものではないな。ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นลูกสาวของคนร่ำรวยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเธอเนี่ยดูไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยและอบไปด้วยฮิเมเดนคะเจ้าหญิงคะในระหว่างที่ฉันเนี่ยกลุ้นกับตัวเองอยู่มุเนชิกะซังเนี่ยก็ได้โค้งหัวต่อหน้าอันจูอีกครั้งหนึ่งฟูโชこのムネチカただいま御前に戻りましたถึงแม้ว่าจะไม่เหมาะแต่ว่าดิฉันมุเนชิกะเนี่ยกลับมาอยู่เคียงข้างเจ้าหญิงอีกครั้งนึงแล้วค่ะしかしながらさきの戦にて力及ばず旅衆となり賜りましたアクルカを失いましたฉันเนี่ยรู้สึกขายหน้าจริงๆที่ฉันเนี่ยไม่มีความสามารถพอในการเอาชัยชนะกลับมาฉันเนี่ยได้ถูกกลายเป็นเฉลยศึกและอากุรุกะที่ถูกให้มาเนี่ยก็ได้ถูกเอาไปค่ะこの手が慎んでお受けする所存ですและฉันเนี่ยก็จะรับข้อทำโทษทุกๆอย่างมุเนจิกะซังเนี่ยก็ได้โค้งหัวของเธอต่อไปรอคำตอบจากเจ้าหญิงนายท่านของเธอนั่นเองเลยเนี่ยยอยกะมุเนจิกะฟังนะมุเนจิกะそなたは世のそばにおるだけでよいสิ่งที่ฉันเนี่ยจะขอร้องเธอเนี่ยคืออยู่เคียงข้างฉันแค่นั้นก็พอและฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างที่มันส่องประกายออกมาจากตาของมุเนจิกะซังこのムネチカ発注書の名にかけて姫殿下をいや正常をお守りいたしますฉันมุเนจิกะแห่งเอทพิลาเจเนอรัลจะขอสาววันไม่พักเพื่อที่จะปกป้องเจ้าหญิงไม่สินายท่านของฉันそなたの心意気余も嬉しく思うのじゃเห็นเธอเนี่ยกลับมาสดใสเหมือนปกติอีกครั้งนี่เนี่ยทำให้ฉันดีใจสุดๆไปเลยล่ะชินจูโนมุเนจิกะค่ะมุเนจิกะเดอะการ์เดียนถ้าตัวเองอากรุกะを失ったとしても発注商であるムネチカが加わればこの戦況も随分と見通しが良くなるถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเสียอากรุกะของตัวเองไปแต่การที่มุเนจิกะซังเนี่ยเป็นหนึ่งในเอทพิลาเจเนอรัลการที่เธอเนี่ยมาเข้าร่วมกับพวกเรานั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเพิ่มขึ้นชูจูの絆の深さを目の当たりにして損得の問題がまず頭を過ぎるかหลังจากที่ฉันเนี่ยเห็นความซื่อสัตย์มากขนาดนี้แล้วสิ่งที่ฉันคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวเนี่ยคือเรื่องการค้าระหว่างประเทศอย่างนั้นแหละและด้วยรอยยิ้มแบบรู้สึกเข้าใจพวกเขาเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้รู้ตัวว่าฉันเนี่ยกำลังคำนวณไปไกลมากแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดความจริงแล้วฉันเนี่ยควรจะเฉลิมฉลองให้กับเจ้าหญิงแล้วก็มุเนจิกะซังแท้ๆเลยเลยแต่少なくともみんなに少し楽をさせてやれるแต่อย่างน้อยนี่เนี่ยก็ควรจะทำให้ภาระของทุกคนเนี่ยมันเบาลงขึ้นเลยเนี่ยこのようなところで立ち話もなんじゃな縁仲むいまでの道すがらたっぷりと語らい合うとしよう แต่ว่าการสนทนาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่บนสนามรบนะเนี่ยพวกเราเนี่ยไปสนทนากันอย่างพึงพอใจระหว่างที่พวกเราเนี่ยเดินกลับไปที่เอ็นนาคามุยกันเถอะโอโซเรนามาระそのようなわけにはまいりませぬต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคงให้กลับไปไม่ได้หรอกนาเจโจทำไมอย่างนั้นเรคุณไคว่าทุสครุの招待来訪と同時にムネチカ殿の凱旋という形を取ります盛大に迎えなければムネチカ殿の立場がありませぬพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องต้อนรับรถม้าของทุสคูรุยังไม่พอพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเฉลิมฉลองการกลับมาของมุเนจิกะซามะเพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยควรจะทำครับลูโมยの席における朝廷軍の非道の数々เหตุการณ์หายนะที่ถูกทำลงไปโดยกองทัพตวงที่รูโมยพาสฮิเรซนาวานะนิฮาเมราเรตะเอ็นนาคามุย군และกองทัพแห่งเอ็นนาคามุยเนี่ยก็ได้ถูกติดกับเซจโนะคิคินิคาเกซุเกその命を救ったムネチカ殿และการที่มุเนจิกะโดโนเนี่ยมาตรงจังหวะเพื่อที่มาช่วยเหลือพวกเราจากอันตรายまずはそのように戦の顛末を語りムネチカ殿の武勲が広まったのを見計らい凱旋していただきますพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบอกเรื่องราวพวกนี้ให้หมดทุกกับทุกคนในเมืองและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ยินเรื่องราวของมุเนจิกะซามะเรียบร้อยแล้วพวกเราเนี่ยถึงจะให้เธอเนี่ยเข้าไปได้ครับพวกเราเนี่ยจะต้อนรับมุเนจิกะซังเข้ามาในเมืองในฐานะฮีโร่ในระหว่างที่เรื่องราวกล้าหาญของมุเนจิกะเนี่ยได้แพร่กระจายออกไปเนี่ยมันจะทำให้กำลังใจของทุกๆคนในเอ็นนาคามุยและกองทัพของพวกเราเนี่ยมันมากขึ้นถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่สามารถใช้อคุรุกะของตัวเองก็ตามแต่
ผลของชื่อเสียงของเธอเนี่ยมันมีผลเยอะมากๆและฉันเนี่ยไม่สามารถพลาดโอกาสนี้ไปได้เลยเซจูว่าสักนิดมาเจอที่ชาวไทยที่มาเยี่ยมเยือนขอให้ขอบโนสรีโอมิลูดูทีเออาตุยอดูโคซาเซมัสยูเอผมกับผมเนี่ยคงต้องขอร้องให้เจ้าหญิงเนี่ยกลับไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเตรียมพร้อมการต้อนรับรถคาราวานครั้งนี้ด้วยโนสริโอกิลูดิเทียและอัตุยเนี่ยจะตามคุณไปครับไอ้ก็ว่าจะยืดเยื้อก็ขี้กันเนอะนี่นายเนี่ยแข็งแข็งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วนะโอชิโตรุโดโน諸生が至らぬばかりに申し訳ないโอชิโตรุโดโนต้องขออภัยด้วยจริงๆถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยฝีมือดีมากกว่านี้แล้วก็気候の来園がなければ先ほどの戦は危うかったどうか胸を張っていただきたいถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่มาแล้วก็พวกเราเนี่ยอาจจะไม่ชนะก็ได้เพราะฉะนั้นยืดอกเอาไว้ภูมิใจในระหว่างที่ฉันเนี่ยพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแผนของฉันควนเนี่ยก็ได้เดินมาดูท่าทางหมดแรงโอชิโตรุあの子には気をつけてねโอชิโตรุระวังเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้นะระวังอะไรอ่ะฟูมิโดะเขาดูไม่มีพิษร้ายอะไรซะหน่อยดูอยู่อีมิดะหมายเขาว่าอย่างไรอย่างนั้นเลยまさか彼女はトゥスクルからの官庁か何かというเธอเนี่ยคิดว่าเธอคนนั้นเนี่ยเป็นสปายจากทุสคิลอย่างนั้นเลยそういう意味じゃなくてやっぱり忘れてฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นน่ะเอาเป็นว่าลืมมันไปเถอะดูสิすぐにわかることかなเพราะยังไงเดี๋ยวนายเนี่ยก็รู้เองแหละคือจ๊ะคือจ๊ะน่ารักจะตายคือวิดูเนี่ยก็ไม่เสียเวลาแล้วก็แบบกระโดดโลดเต้นมาเพื่อที่จะกอดคว่องเขาอีกรอบนึงฉันเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรอันตรายอยู่ในตัวเธอเลยแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวก็รู้อย่างนั้นเหรอหมายเขาว่าอย่างไงมุเนชิกะซามะดะมุเนชิกะซามะแหละโอ้あの方がムネチカ様かあーたんこなねくムネチカ様やなんでなんと凛々しいお姿あーเป็นคนที่มีท่าทางดูมีศักดิ์ศรีจังเลยムネチカ様ムネチカ様かずいぶんとにぎやかな出迎えだなก็เป็นการต้อนรับที่ดูสดใสคึกคลื้นดีเลยฉันเนี่ยก็ได้ขี่ม้าอยู่ด้านหน้าของคาราวานพร้อมกับมีรถม้าที่ถูกลากมาข้างหลังที่สวยประดับตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมกับมองไปรอบๆคนที่มามุงดูกันพวกประชากรเนี่ยก็ได้เชียร์แล้วก็ได้แบบไอ้โบกมือไปโบกมือมาเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่เลยแหละ確かにムネチカを盛大に迎えなければと言ったのは自分だがก็รู้แล้วแหละว่าคนที่เป็นคนวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการต้อนรับムネチカซังเนี่ยคือฉันเองนั่นแหละนะこの盛り上がり方はちょっと異様じゃないかแต่ว่าไอการที่พวกเขาสดใสมากขนาดนี้มันนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยอันนี้เว่どうしましたか何か気になることでもอันนี้เว่ครับมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเลยคุณเนี่ยดูคิดถึงอะไรบางอย่างนะครับเนี่ย今回の出迎えは尋常でないほど熱が入っているのだなก็ฉันเนี่ยกำลังคิดถึงขนาดของการต้อนรับนี้อยู่แล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยดูตื่นเต้นมากเกินกว่ามากกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยแหละ確かに私も少し気をされてしまいましたนั่นสินะครับตอนที่ผมเห็นพวกเขาครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยก็ตกใจสุดๆด้วยเหมือนกันแหละですがあの名高いムネチカさんの凱旋ですからねแต่ว่านี่เนี่ยเป็นการต้อนรับムネチカผู้เรียงชื่อนี่ครับ歌われしお方が軍の窮地を救い勝利に導いたとあっては民が熱狂するのも当然かとเธอเนี่ยเหมือนกับเป็นบุคคลในตำนานเลยแหละครับผมเธอเนี่ยได้ช่วยเหลือกองทัพของพวกเราเนี่ยจากการต่อสู้ที่พวกเราเนี่ยคิดว่าแพ้แน่นอนมากันหลายรอบแล้วนะครับและเธอเนี่ยก็ได้นำพาพวกเราไปสู่ชัยชนะนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่พวกเขาเนี่ยจะดีใจสุดๆ戦場の怒号にも勝るとも劣らない勢いだ気持ちはわかるがแต่ว่าเสียงดังขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าฉันเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบเลยเนี่ยฉันเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาอยู่แต่ว่าหลังจากพิธีการต้อนรับแล้วพวกเราเนี่ยวางแผนที่จะจัดงานเลี้ยงเพื่อที่จะเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเราแล้วก็ทำการต้อนรับคาราวานด้วยเช่นเดียวกันเลยแต่ถ้าสมมติว่าความยุ่งเหยิงมากขนาดนี้เนี่ย
จะเป็นไปตลอดทั้งงานของพวกเราเลยเนี่ยบางทีฉันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงแผนบ้างแล้วล่ะและอีกอย่างนึงเหตุผลมีอีกหนึ่งและอีกอย่างนึงมันมีอีกเหตุผลนึงนะครับที่พวกเขาตื่นเต้นกันมากขนาดนี้เนี่ยมาดาほかの理由もあるのか。ยังมีเหตุผลอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอそれは皆さんがあの方に見惚れているからじゃないですか。ก็ทุกคนเนี่ยอาจจะรู้สึกอึ้งกับความสวยงามของผู้หญิงคนนั้นก็ได้นะครับคิวรู้เนี่ยก็ได้ชี้ไปทางรถม้าที่อยู่ด้านหลังของพวกเราพร้อมกับมีผู้หญิงที่ดูหน้าตาสวยงามเนี่ยกำลังขี่มันอยู่ฟูมิริรุโดโนะと言ったか確かにそのようだなฟูมิริรุโดโนะนั่นสินะเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้โบกมือให้กับฝูงชนและทุกๆครั้งที่เธอโบกเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้ยินเสียงเชียร์เนี่ยดังขึ้นและดังขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วมาจากผู้ชายทั้งแหละคุณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับดูจากท่าทางแล้วก็รูปร่างของเธอแล้วดูว่าเธอเนี่ยมาจากครอบครัวคนชั้นสูงนะครับนั่นคิรุも気になるのかお前も年頃だ美人に弱いのは当然かคิรุเนี่ยสนใจเหมือนกันอย่างนั้นเลยก็แสดงว่าคิรุเนี่ยอายุถึงแล้วสินะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่รู้สึกสนใจผู้หญิงสวยๆแล้วเนี่ยเนี่ย何を言うのですか私にはもう心に決めた人がいますพูดถึงอะไรอยู่ครับผมเนี่ยมีคนที่ผมเนี่ยตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหคิวรู้เอ้ย他の女性に興味などผมเนี่ยไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นๆหรอกครับไม่จริงและตอนที่เจอครั้งแรกที่ไปมองเขาสักประมาณ2นาทีมันหมายเขาว่าไงคิวรู้冗談だわかっているからそう無気になるな ฉันเนี่ยล้อเล่นนะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกฮึกเหิมมากขนาดนั้นหรอกนะคิวรู้เนี่ยก็ได้พึมพำกับตัวเองต่อไปดูแบบงอนๆนิดๆระหว่างที่ฉันเนี่ยยิ้มแบบ โทษทีอะไรประมาณนั้นนะมาจิไซ気になるところではあるなクオンとは旧知の間柄のようだがก็เอาจริงแล้วเธอเนี่ยก็ทำให้ฉันรู้สึกสนใจเหมือนกันแหละดูว่าเธอเนี่ยจะรู้จักคุ้งเขาเป็นเวลานานด้วยเลยคุ้งซังโตですかだからあんなに仲良さそうにしているのですねคุ้งซังสินะครับถึงว่าละสิทำไมพวกเขาเนี่ยถึงดูสนิทกันจังเลยข้างๆคูมิดูที่กำลังยิ้มอยู่คุ้งดูว่าเธอเนี่ยกำลังผ่านอารมณ์ที่อยู่ในหัวใจของเธอไปมากมายอยู่ตอนนี้ควรเลยคูจังの香りกลิ่นของคูจังแหละฟูมิรุนี่พอเวลาอยู่กับคนนี่เหมือนลูกหมานั่นだかクオンさん心なしかぐったりしていませんかก็ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างแต่ว่าคุ้งซังเนี่ยดูจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อะครับคือมิดูเนี่ยก็ได้เกาะแกะกับเธออย่างมีความสุขพร้อมกับเอาแก้มของเธอเนี่ยไปลูบกับแก้มของคุ้งอ้อนในขณะที่ตัวคุ้งอ้อนเองเนี่ยดูหมดแรงฟูมิริรุโดโนะ現れてからずっとああいった感じだなก็เธอเนี่ยเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ฟูมิริรุโดโนะเนี่ยมาถึงแล้วเลยเนี่ย彼女とクオン本当のところどんな関係なんだろうかความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนเป็นยังไงกันแน่นะเนี่ยมิเตคูจังみんな手を振ってくれてますよดูสิคูจังทุกคนเนี่ยกำลังโบกมือมาหาพวกเรานะคะとってもにぎやかなんだかお祭りみたいですねดูสดใสสุดๆไปเลยเหมือนกับเป็นงานเทศกาลเลยแหละそうねนั่นสินะとても楽しそうねพวกเขาเนี่ยดูสนุกจังเลยนะกลัวนะฟูมิรุเนี่ยดูมีความสุขพร้อมกับทำท่าทีที่ดูงดงามพร้อมกับความตื่นเต้นแต่ว่าคุ้งเนี่ยกลับดูไม่สดใสเหมือนปกติどうしたのクーちゃんお腹でも痛いの เป็นไรหรือคูจังอย่าบอกนะว่าปวดท้องนะฟูมิรุเนี่ยก็ได้กอดคุ้งแน่นมากขึ้นนิดนึงแล้วก็มองไปหาหน้าของเธออย่างเป็นห่วงうん大丈夫どこも悪くないからเออไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรผิดปกติหรอกแน่ただแต่ว่าただแต่แค่มันไม่ใช่แต่ว่ามันคือแต่แค่ただこれからのことが心配でフミリルはこの国に残るつもりなんでしょฉันเนี่ยเป็นห่วงนิดหน่อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยคือมิรุเนี่ย
จะอยู่ที่นี่ยาวๆเลยใช่ปะล่ะもちろんです私はクーちゃんのお世話係ですからแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็ฉันเนี่ยเป็นคนดูแลของครูจางนี่นะ離れるわけにはいかないものだってトゥスクルのฉันเนี่ยทิ้งคุณไปไม่ได้หรอกค่ะในเมื่อคุณเนี่ยเป็นของทุสกุรุนะคะฟูมิริรุฟูมิรุนี่จะหลุดปากเลยควอนเนี่ยก็ได้ปิดปากของฟูมิรุเขาทันทีด้วยมือทั้งสองข้างของเธอそれは秘密にしてって言ったでしょ誰が聞いているかわからないんだからนี่ฉันเนี่ยบอกแล้วไงว่าเรื่องนั้นเป็นความลับเนี่ยฉันเนี่ยบอกไปแล้วไม่จำนะเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ปล่อยฟูมิรุระหว่างที่ถอนหายใจด้วยความยอมแพ้แล้วเนี่ยそうでしたねうっかりしてましたนั่นสินะคะขอโทษนะคะฉันลืมไปเลยแหละฟูมิรุเนี่ยก็ได้แบบตบมือทั้งสองข้างของเธอเนี่ยไปที่แก้มของเธอพร้อมๆกันพร้อมกับทำหน้าตาเขินๆอายๆไปหาคู่วอนเขามันไม่อยากจะเชื่อจริงๆจากท่าทางของเธอแล้วเธอเนี่ยอายุเยอะกว่าคู่วอนเขาซะอีกแล้วเนี่ยちゃんと秘密にしておきますから安心してくださいเดี๋ยวฉันจะเก็บไว้เป็นความลับค่ะวางใจได้เลยわかったからおとなしくしてて私が本当に心配しているのはねฉันเข้าใจแล้วล่ะได้โปรดทำตัวดีๆแล้วกันแล้วนะสิ่งที่ฉันเนี่ยเป็นห่วงก็คือกูจ้าほらあそこเป็นห่วงอะไรอ่ะดูกันมาเต้าฟึกเรติรุวะฮะครูจังดูสิพวกเขาเนี่ยโบกมือมาจากข้างหลังนู่นเลยล่ะครูไม่รู้เนี่ยก็ได้ยืนขึ้นเป็นการตอบรับเสียงเชียร์ของทุกๆคนแต่ตอนนั้นฮะในขณะที่ฟูมิรุเนี่ยกำลังโค้งตัวไปด้านหน้าเนี่ยไอตัวผ้าพันเสื้อผ้าที่อยู่ตรงเอวของเธอเนี่ยมันก็ได้เริ่มหลุดไหลลงไปเฮ้ยหลุดเดี๋ยวก่อนควอนเนี่ยก็ได้จับตรงท้ายเสื้อผ้าของฟูมิรุเพื่อทำให้ฟูมิรุเนี่ยไม่ได้ไปโป้ต่อหน้าประชากรอย่างไม่ได้ตั้งใจเลยนะเกือบไปแล้วเชียวและไอปรากฏการณ์ที่ขั้วเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวที่สุดว่ามันจะมาก็มาถึงสักทีแล้วนะอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรออ๋อไอ้ทนมานี่ほどけてたのかしらกูจังありがとうอ๋อล่ะมันหลวมตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะขอบคุณนะคะกูจังที่แท้ก็ใหญ่เกินไปจนมันใส่ไม่ได้นี่เองถึงว่าล่ะสิโอเรไวから早く着付けし直してนี่ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะยังไงก็รีบแต่งตัวเข้าสิไมโดのことながらなんでこうも簡単に脱げるのかなฉันเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมเรื่องแบบนี้เนี่ยถึงเกิดขึ้นทุกๆรอบเลยเนี่ย不思議ねนั่นสินะคะเอ本当นั่นสินะอย่างนี้นี่ถึงว่าล่ะสิตายนะคนนี้แม้แต่ตอนที่พวกเราเนี่ยอยู่บ้านกันก็ตามดูเหมือนว่าเสื้อผ้าของฟูมิรุเนี่ยพยายามที่จะหลุดทุกๆรอบทุกๆวิทุกๆเวลาเลยแหละถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ขยับมากเลยก็ตามแล้วเนี่ยซากิกะโอมอยาระเรรุคะโมหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยฉันเนี่ยจะต้องมาจัดการกับอะไรแบบนี้อีกอ่ะคือจะคือจังถึงแล้วนะจ้ารถม้าเนี่ยมันก็ได้สั่นไปสั่นมาแล้วก็ได้มาหยุดอยู่ด้านหน้าพระราชวังแห่งเอ็นนาคามิほら早く行きましょう一体どんな国なのかしら楽しみですไปกันเถอะค่ะสงสัยจังเลยนะว่าประเทศนี้เนี่ยจะมีอะไรรอพวกเราอยู่รอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ大丈夫フミリルこの招待の代表なんだし浮かれてないで挨拶とかをจะดีเหรอฟูมิรุเธอเนี่ยเป็นตัวแทนของรถคาราวานนี้นะเธอเนี่ยจะต้องแนะนำตัวเองก่อนนะこれでもクーちゃんよりお姉さんなんですから任せておいてくださいถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นโอเนซังของครูจังนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถึงแม้ว่านั่นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ครูอ้งเนี่ยเขาเป็นห่วงครูอ้งเนี่ยก็ได้แบบกลืนคำพูดของเธอไปแล้วนะมินาซังはじめましてทุสกุลからやってまいりましたフミリルと申しますสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือฟูมิรุจากทุสกุลค่ะฟูมิรุเนี่ยก็ได้แนะนำตัวเองอยู่ด้านหน้าพระราชวังด้านบนของตัวรถม้ามีฝูงคนขนาดใหญ่เนี่ยก็ได้มารวมตัวกันบางคนในพวกเขา
วงเล็บส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ชายได้ถอนหายใจด้วยความแบบอึ้งกับสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตอนนั้นสวยเกินแล้วคนนี้อร่าพอเวลาเธอรู้ตัวว่าเธอเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจเธอเนี่ยก็ได้ยิ้มแล้วก็ได้โบกมือให้กับประชากรโล่งอกดีใจสุดๆไปเลยที่ได้มีชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้นะคือว่ามาซะนี่กัมปุกฉันเป็นวิวที่ยอดเยี่ยมมา皆さんとっても礼儀正しくてとても秩序のある国なのですね。ทุกคนเนี่ยดูสุภาพจังเลยนะคะคงต้องเป็นประเทศที่อ้อมนอบน้อมแน่ๆเลยล่ะค่ะโอ้ยあれは見とれすぎて前かがみになってるだけだぞ。เฮ้ยพวกเขาเนี่ยแค่โค้งมาข้างหน้าเพื่อมาดูเธอใกล้ๆบางคนเนี่ยแค่อยากมาดูใกล้ๆแบบสุดๆแค่นั้นเองอ่ะนะฟูมิริลซามะ中へどうぞ。先に戻られた姫殿下がお待ちなのです。ふみるさまか、でもこまかないでか。ちょいにね、がまだかがまだろくんよか。ありがとうございます。小さなお嬢さん。かっこんまか。ちょいにとのい。ちいちいさいどお嬢さま。お嬢さまくくんにん。くんにん、くんにんとのい。くんにんとのいでか。かっこんまか。くんにんとのい。段差があるので、足元にお気をつけくださいです。เดี๋ยวมันจะมีทางต่างระดับนะคะเพราะฉะนั้นระวังเท้าด้วยล่ะคิวดูคานโจนิเตโอคิวดูนายเนี่ยให้เธอเนี่ยยืมมือหน่อยสิว่าฉันก็ですかアニウェの方がいいのではผมยังงั้นเหรอครับアニウェเนี่ยทำหน้าที่อย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรอครับこのエンナカムイの王子としての務めだนั่นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าชายแห่งเอ็นนาคามุยนะแบบนั้นเนี่ย王子としてですかหน้าที่ของเจ้าชายเหรอครับカノジョはそれなりに高貴な身分のものだと思うのだろう。ไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยเป็นแขกที่มีระดับสูงไม่ใช่หรือ？はい。ครับผม。現に一団の代表を務めておられますし、あの立ち振る舞いを見れば、おのずと伝わります。เธอเนี่ยเป็นตัวแทนของรถคาราวานนี้และดูจากท่าทางของเธอเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะว่าเธอเนี่ยเป็นครอบครัวมาจากคนชั้นสูงนะครับ。それならば、それがしではなく、この国の王子であるキールでなければならない。เพราะฉะนั้นไอ้หน้าที่ในการต้อนรับเธอเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าชายแห่งประเทศแห่งนี้ของคิวรุยังไงล่ะโอ้わかりましたเข้าใจแล้วครับアニウェがそういうのでしたらถ้าアニウェพูดอย่างนั้นแล้วก็คิวรุเนี่ยก็ได้เดินออกมาข้างหน้าแล้วก็ได้เอื้อมมือให้กับเธอแบบสุภาพお手をどうぞフミリル様อ่ะนี่ครับมือของผมคือมิรุซามะอะระありがとうございますขอบคุณมากค่ะเธอเนี่ยก็ได้จับมือของเขาแล้วก็ได้เริ่มลงมาจากรถม้าช้าๆแต่ในขณะนั้นเธอเนี่ยก็ได้สะดุดล้มตรงก้าวสุดท้ายแล้วก็ได้สูญเสียการทรงตัวระวังนะครับพอเวลาเขาเนี่ยสัมผัสถึงอันตรายได้คิวดูเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวไปจับเธอเอ๊รู้สึกความนุ่มๆแปลกๆในกำมือของเขาเขาเนี่ยก็ได้มองลงแบบไม่มั่นใจเท่าไหร่เขาเนี่ยก็ได้รู้ตัวทันทีว่าการที่เขาเนี่ยไปพยุงฟูมิดูเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้จับหน้าอกของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจเขาเนี่ยตัวแข็งไปเลยฟูมิดูเนี่ยก็ได้ขยับตัวนิดนึงในอ้อมกอดที่หวาดกลัวของเขาไปเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องร้องขนาดนั้นแหมคนเราหยุดดิคิวรูนี่แม่งโคตรสวยทั้งซิโอนอนทั้งฟูมิดูแต่ว่าถ้าสมมติว่ามองในทางกลับกันมันก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วนะไม่คิวลูกนี่ไม่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับซัพพอร์ตเครเตอาริกาโตะโกไซมัสไม่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์พยุงฉันเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้สนใจกับข้อผิดพลาดของคิวลูกเธอเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาอย่างสดใสここでありがとうというのはおかしいだろうฮะไอสถานการณ์แบบนี้ขอบคุณมันจะแปลกๆไม่ใช่หรอวะเนี่ยそれでは失礼しますねคิวรุซังเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอตัวนะคะคิวรุซังใช่โอ้เก่งจังครับผมและด้วยคิวรุที่กำลังแบบยืนอยู่กับตัวแข็งอยู่กับที่ทูมิรุเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในพระราชวังนุ่มสุดๆไปเลยอะครับ
โดนเสน่ห์ของผู้หญิงขาใหญ่ไปซะแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะครับคิวรู้1ประตูต่อ0สู้ก็ยาวรากะคัตตะกะอ๋อนุ่มเหรอครับผมแต่ว่าฉันว่า何を言ってるんだพลพูดอะไรอยู่เนี่ยこんなやましい気持ちを持ってしまうなんて彼女に顔向けがผมเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกถึงความรู้สึกแบบนี้ไปได้อย่างไรกันผมเนี่ยจะไปเผชิญหน้ากับเธอคนนั้นได้อย่างไรกันคินิยามุนะฟูมิริรุโตโนะคินิวะชิเตอินายโยดะไม่ต้องคิดมากหรอกฟูมิริรุโตโนะเนี่ยก็ไม่เห็นจะดูคิดมากอะไรเลยเนี่ยเย่วาตะชิกะฮิเตอิรุโนะอันเนโกเนะซันโนะไม่ครับคนที่ผมกำลังพูดถึงก็คือเนโกเนะซังบอกแล้วว่ามึงเป็นคนที่แบบโชคดีผิดปกตินะคิวลูกเห็นบอกประชากรไม่โคตรอิจฉาดูสิดูหน้าตาแห่งความเครียดแค้นในประชากรพวกมึงสิแล้วอยู่ดีดูแบบพวกเราเนี่ยจะถูกล้อมรอบโดยกลุ่มผู้ชายฉันเนี่ยก็หยุดเกรงไม่ได้เลยและดูจากสีหน้าของพวกเขาทุกคนเนี่ยฉันเนี่ยจำได้ว่าคนบางคนเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบรู้สึกอึ้งกับคาราวานที่ไม่ได้ผ่านไปแล้วเนี่ยโอมาตะจิดูสิตาพวกเธอมีอะไรอย่างนั้นผู้ชายคนนึงเนี่ยได้ก้าวเดินมาข้างหน้าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มเลยเอโอชิโตรุ様ではなく私らはキュール様に用があるのですไม่ครับพวกเราเนี่ยไม่ได้มีธุระอะไรกับโอชิโตรุ様หรอกครับผมพวกเราเนี่ยอยากจะคุยกับคิวรุ様มากกว่านะครับอานิเวではなく私にですかไม่ใช่อานิเวแต่ผมหรอครับお願いですお願いがあるのですผมเนี่ยอยากจะขอร้องครับขอร้องอะไรอย่างนึงครับผมお願いですかขอร้องอะไรหรอครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้คุกเข่าแล้วก็ได้เอามือทั้งสองข้างที่เขาเนี่ยประกบเข้าด้วยกันเนี่ยเอาไว้ที่หน้าอกของเขาแล้วกำลังแบบขอร้องแบบสุดขีดเลยอักชิวซึฮิวาตะชิโตอักชิวได้โปรดได้โปรดจับมือผมด้วยเอ๊ะคิวดูเนี่ยดูอึ้งไปเลยแต่ว่าผู้ชายคนอื่นเนี่ยก็ได้พูดออกมาพร้อมๆกันโอเรโมอักชิโอผมก็ได้ครับอยากจับมือด้วยโอเรโมซีฮิโอเนไกชิมัสผมก็ด้วยครับผมมินาซันโตโตซุนินานิโอทุกคนเป็นไรกันเหรอครับนาเซกะโตโตซุนิคิวรุซามะโตอักชิโอชิตะคุนะด้วยของผมทั้งสิ้นไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยแค่อยากจะจับมือกับคิวรุซังนะซังสุดๆไปเลยล่ะครับดังนั้นนาเซทำไมกันนาเซกะวะอาเอติอิมาเซนกะとにかくその手を握らせていただきたいのです。ผมเนี่ยก็บอกเหตุผลไม่ได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องการจับทันทีนะครับ私もです。ผมก็ด้วยครับどうかどうかได้ผลได้ผลคิวรู้เนี่ยก็ได้แบบถอยหลังด้วยความไม่มั่นใจรู้สึกอึ้งกับความแบบ crazy ของไอ้ประชากรที่อยู่ด้านหน้าของเขาฉันว่าโดกาโดกาได้ฟอดเอ็นดิวซาเซติอิตาดากิมาซึผมละขอปฏิเสธค่ะนิกาซะคิวรุซามะโอนดาย้ายเขาหนีไปตามคิวรุซามะไปนี่มันพลังเอ็นนาคามุยมุงสุดยอดไปเลยทั้งกลุ่มเนี่ยก็ได้ชาร์จตามคิวรุไปพร้อมกับทิ้งควันเป็นฝุ่นเนี่ยตามหลังพวกเขาไปไม่นักตะことにしよう関わり合いになりたくないเอาเป็นว่าฉันจะทำเป็นไม่เห็นแล้วกันเลยเนี่ยฉันเนี่ยไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้เนี่ยแป๊บนึงเนี่ยฉันเนี่ยสามารถสัมผัสถึงสายตาที่แบบขอร้องของคิวรุเนี่ยกำลังหันมาทางด้านนี้แต่ว่าฉันเนี่ยหันหลังให้กับกลุ่มพวกเขาแล้วก็คิดกับตัวเองไปว่าแบบไม่มีอะไรหรอกฉันเนี่ยคิดไปเองมั้งしかし何なのだあれは尋常でない様子であったが。แต่ว่าอยู่ดีมันอะไรกันเนี่ยอยู่ดีทุกคนเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นกันแบบไร้สาเหตุนั่นแหละ。それはあの子といればすぐにわかると思う。เรื่องนั้นถ้าสมมตินายเนี่ยใช้เวลากับเธออยู่สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละ。หลังจากได้ยินเสียงของคุณอ้นแล้วฉันเนี่ยก็ได้หันไปหาเธอที่กำลังเข้ามาหาฉันดูหน้าตาหมดแรงหมดแรงคุณกุ้งどういうことだหมายเขาว่ายังไงอย่างนั้นเหรอ気をつけてねあの子は渓谷の美女と呼ばれたりしてるから渓谷の美女ระวังตัวด้วยนะคนบางคนเนี่ยให้ฉายากับเธอว่า the lady of destruction เลยนะคุณหญิงแห่งการทำลายล้างถ้าให้แปลตรงตัว渓谷
ทำลายล้างまた物騒な異名を持っているのだな。とてもそうは見えないが。นั่นเนี่ยเป็นฉายาที่ดูอันตรายไงก็ไม่รู้ฮะแต่ว่ามองหน้าตาเธอแบบผิวเผินแล้วมันก็ดูไม่เห็นจะเหมือนเป็นอย่างนั้นเลย見えないから問題なの。ปัญหาใหญ่ที่สุดนั่นแหละก็คือการที่แบบมองออกผิวเผินเนี่ยนายเนี่ยมองไม่รู้หรอกนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ที่สุดเลยแหละทูยูทุกหมายความว่าいいからとにかく気をつけてเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าระวังด้วยแล้วกันแล้วเนี่ยและคุงอ้นเนี่ยก็ได้ตามฟูวิดูเข้าไปในพระราชวังตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าใครเนี่ยเป็นคนดูแลใครฟูวิดูดูแลคุงอ้นหรือคุงอ้นดูแลฟูวิดูวะคุงอ้นเนี่ยคิวสึเกโรตุยวาเรเตโมแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะต้องระวังอะไรเลยคุงจงคือเคโกคุโนบิโจそう見えないのが問題とはどういうことなんだเธอเป็น Lady of Destruction แล้วปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือแค่มองจากผิวเผินก็มองไม่ออกอย่างนั้นเลยหมายความว่าไงกันแน่เนี่ยช่วยผมด้วยครับอานิเมะฉันเนี่ยก็ไม่สนเสียงเรียกร้องความช่วยเหลือของคิวรูเขาระหว่างที่ฉันเนี่ยกำลังคิดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องปริศนาของฟูมิดู